สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการกองทหารพัฒนานะคะขออภัยค่ะได้มีการส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม2แห่งให้กับชุมชนตามแผนการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์นะคะพลตรีชัยพฤกษ์อัยภาคค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมบ้านวังทานทองหมู่ที่22ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่ทางสำนักงานพัฒนาภาค3นั้นได้ดำเนินการโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำสำรองเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและหล่อเลี้ยงพื้นที่การแล้วก็ยังได้ร่วมกันกับชาวบ้านปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้โดยรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำและร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา5ปี54ล้านตัวด้วยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ